ที่สนามกีฬาจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้เป็นบันเย่าของทางสงขลาเริ่มมาได้ทักทายก่อนของสงขลาโดยเคนวินเซนต์แต่ก็โขกบางเกินไปโดนประกบด้วยครับทำให้สวัสดิ์ศักดิ์ไม่ถนัดวันนี้ทั้ง2ทีมตั้งใจเล่นมากเลยนะครับกะเก็บ3แต้มได้ทั้งคู่โอกาสของทางเจ้าถิ่นบ้างครับแต่ว่าก็ไม่เข้ากรอบทีนี้มันสงขลาได้ลูกเตะมุมบอโด่งมาอัดนันบาลาคัตก็ไม่ฮุกให้ครับโด่งข้ามคานมีซาลิฟสายนุ่ยหนขึ้นมายัง 0-0 อยู่บอลยาวๆมาของทางสงขลาอัดนางเก็บได้แล้วซัดด้วยซ้ายก็โดนพุทธศาสตร์8ทิ้งออกไปได้ครับยังไม่ได้ประตูกันวางเท้าซ้ายเข้ากรอบแต่ว่าตรงตัวของพุทธศาสตร์บุญปลกดูบอลของเจ้าถิ่นบ้างได้โขกลงพื้นด้วยคนได้เสียดูแต่ก็ไม่ผ่านนันทพลแล้วครับวันนี้ผู้รักษาประตูของทั้งสองทีมทำงานได้ดีมากครับพอยาวมาอาจจะยื่นลงพื้นได้หาเพื่อนหาไม่มีก็คล้องได้ซัดด้วยซ้ายแต่ก็โดนนันทพลปัดทิ้งออกไปได้ครับอาจจะยื่นเป็นการหลอกทุกคนได้หมดแล้วยกเว้นนันทพลสุขไทยครับที่ยังอาจจะยังกินไม่ได้แล้วมาดูลูกฟรีคิกของกีฮูแบร์มาที่เสาแรกแล้วทุกหูบอลเหมือนจะมีปัดหน่อยๆของนันทพลครับก่อนที่บอลจะโดนเสาทำให้ยัง 0-0 อยู่แล้วบอลยาวของสงขลาบ้างมาถึงเคนวินเซนต์งัดมามีตัว2มาทางเสา2สายกรินมาเข้าทางของอนันต์บาลาคัตแต่ก็ไม่ผ่านพุทธศาสตร์เหมือนกันต่อไปต่างคนเหนียวนะครับครับวันนี้ผู้สาประตูอนันต์เปิดทางเสา2ได้ขกลงพื้นโดนเสาโอ้โหวันนี้ของสายกรินก็ยังขึ้นนำไม่ได้ครับสงขลามาทุกครั้งได้จบเป็นส่วนใหญ่ที่ซาลิฟขึ้นขวาที่ทางได้เปิดมาก็ติดตัวของนันทพลเหมือนกันพิมพิชครับที่เปิดมาให้6โดยคาโตะยัง 0-0 แล้วจังหวะลุยมาของทางสงขลามได้ซัดตรงนี้ก็ไม่เข้ากรอบนะครับลูกยิงพาลิงขึ้นมาก็ยังไม่แม่นพอครับยังทำอะไรไม่ได้แล้วสงขลามาบ้างเซบาสเตียนให้ไปทางซ้ายวิทยาหลอกได้หลอกยิงด้วยขวาก็ไม่ผ่านพุทธศาสตร์เหมือนกันมายิงที่มุมแบบนี้กันหลายครั้งนะครับเพียงแต่ว่าผู้สาประตูของทั้งสองทีมก็ยังยอดเยี่ยมอยู่มาต่อเป็นสงขลาเดินหน้าต่อบอลยาวๆมาของพรศักดิ์ป้องทองตกลงพื้นรับเนี่ยครับจังหวะพักบอลของทางนราธิปในช่วงทดเวลาแล้วครับในช่วงก่อนทดเวลาของเกมนี้พักหน้าขามาโดนแขนซ้ายที่กลางออกมาก็เลยถูกอาจารย์นิภูมิกรูดบอกว่าเป็นลูกแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษพอดีโชคไม่ดีครับจังหวะนี้ของทางนราธิปนี่นะครับบ่งบอกให้รู้ว่าผู้เล่นกองหลังประมาทไม่ได้นะครับต้องเคลียร์อย่างเดียวครับเคนวินเซนต์ดวลกันกับเพื่อศาสตร์เกือบจะเซฟได้เหมือนกันนะครับบอลของเพื่อศาสตร์พุ่งไปตรงจุดแต่ว่าปัดเหลี่ยมผิดไปหน่อยบอลก็ปิ้งเข้ากรอบไปทำให้สงขลาขึ้นนำ1ประตูต่อ0นาทีที่90พอดีของเคนวินเซนต์มากอดกับแฟนก็โดนเหลืองไปนะครับดูมุมทงตรงนี้ที่มุมที่ทางผู้สัตว์บินถูกทางแล้วก็แต่ว่าปัดไม่อยู่มาเร็วกว่าบอลไปหน่อยครับแต่จะไม่เลยบอช่วงท้ายของสุสงครามได้ลุ้นที่จะประตูตีเสมอเหมือนกันแต่คุณเอเซ่ดูครับโอ้โหนันทพลวันนี้ยืนตรงไหนยืนได้แม่นยำแล้วถูกจุดดีจริงๆครับทำให้โอกาสทองของสุสงครามไม่ล้ำหน้าครับคุณเอเซ่ดูย่อโขกทุกอย่างดีหมดแล้วเพียงแต่ว่าตรงนั้นมีนันทพลอยู่แล้วก็จบเกมเป็นว่าสงขลาทำได้มาชนะเยสสงขลาไป1ประตูต่อ0ทำให้สุสงครามเองก็ชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น